Nice life, nice day.ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966ร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร0355116366 The Keeper by กังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร02415 3956เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร0994566382นายป้อมซุปเปอร์เล้งนุ่มเด็ดแซ่บจี๊ดโทร0917363393มาแล้วต้องลองนะครับเทปนี้นะครับเรายังอยู่กับคุณใหม่เราก็ Convert Jack Vercel เดี๋ยวในเทปนี้เราจะพูดถึงแจ็คตะเข็บจมครับผมตะเข็บลอยแล้วก็วิธีการดูแจ็คเพอร์เซลแพ้เทียมให้สังเกตตรงไหนครับผมนะไอ้เดี๋ยวมาคุณใหม่อธิบายอะไรดีกว่าเอาเริ่มตะเข็บจมก่อนแล้วกันตะเข็บจมตะเข็บจมใช่ไหมนี่ครับคือตะเข็บจมคือมันจะไม่มีสี่เหลี่ยมครับไม่มีสี่เหลี่ยมไอ้ตรงเนี้ยไม่มีเหลี่ยมอันนี้คือไม่จมเนี่ยมันจะแตกกลางกันไม่จมไม่จมจะมีขอบมีเหลี่ยมใช่ครับถ้าเกิดว่าจะเก็บจมเนี่ยคือ80ใสๆเลย80ใช่ครับ80อันนี้คือ90ถ้าเมื่อไหร่ที่มีแบบนี้ไอ้ที่เป็นเหลี่ยมครับผมเย็บซ้ำอ่ะเย็บย้ำอ่ะใช่ใช่เป็น90 90ครับพี่ใช่ครับถ้าเป็นใสๆอย่างนี้โค้งๆแบบนี้80 80ครับผมแต่ซอฟตัวเดียวกันซอฟตัวเดียวกันพี่ก็คือเป็นซอฟตัวเดียวกันเขาเรียกว่าซอฟดาวเพราะบางทีซอฟเนี่ยเขาบางคนเขาเห็นแบบเนี้ยครับเขาดูว่า90เขาดูว่า90ใช่บางคนเขาไม่รู้เขาไม่ได้ดูตรงนี้ครับไม่ดูก็คือหัวไม่ได้เล็กเกี่ยวไหมเกี่ยวครับหัวทรงก็ต่างกันแล้วพี่ทรงหัวก็ต่างกันแล้วทรงหัวก็ต่างกันแล้วแต่ธรรมดาของคอนเวิร์ตแจ็คก็คือถ้าเป็นรุ่นเก่าๆของ VSA เนี่ยครับผมมันเบี้ยวซ้ายขวาเบี้ยวไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันพี่ไม่เท่ากันยังไงก็ไม่เท่ากันไม่ใช่ว่าไปเอาคู่อื่นมาใช่ครับบางคนแบบเฮ้ยเขาเห็นแล้วแบบเฮ้ยเบี้ยวอันนี้มันยังไงก็ไม่เท่ากันมันแฮนด์เมดพี่ใช่ไม่เท่ากันไม่เท่ากันบางทีครับผมอันนี้อาแปะทำอันนี้อาซิมทำใช่ประมาณนั้นมาคู่กันไม่เท่ากันใช่ครับก็คือเป็นเอกลักษณ์นี่ไม่เท่ากันง่ายๆบางทีบางคนเขาเข้าใจว่า80ครับผมต้องเป็นซอฟเขียวค่ะต้องเป็นเชือกถักครับผมอันไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นตะเข็บจมก็คือ80เหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเป็นตะเข็บจมก็จะเป็นเนี่ยเชือกแบบนี้เชือกแบบนี้ครับเชือก90นะคล้ายๆกัน90แล้วก็ซอฟก็เหมือน90ซอฟเหมือน90คิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงเปลี่ยนใช่เปลี่ยนดีเทลคือช่วงอาจจะไปประมาณสัก8ไปปลายใช่ครับพี่8ก่อนที่จะกลับมาเป็น90ใช่ครับผมมีการแบบพัฒนาเนี่ยก็คือพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับผมอันนี้ก็คือถ้าซอฟเขียวอย่างที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้นี้อย่างนี้คือตัว80 80อันนี้80ชัดเจนเลยครับซอฟเขียวครับพี่ซอฟเขียวอันนี้80ซอฟจะเขียวแต่พื้นเนี่ยเหมือนกันแน่นอนพื้นเหมือนกันครับผมนะครับวิธีการดูเอาตัวอย่าง90ดีกว่าวิธีการดูแจ็คเพอร์เซลบางทีอยากรู้ว่าวิธีการดูว่าคอนเวิร์ตแจ็คเพอร์เซลเมดอินยูเอสเอดูยังไงนี่อันนี้คือง่ายๆเลยมีเมดอินยูเอสเอครับข้างในง่ายๆอันนี้ง่ายๆแล้วก็มีที่พื้นตัวสีแดงนี่ครับปั๊มเมดอินยูเอสเอแบบนี้มันก็มีก๊อปอ่ะอย่างนี้ก็มีก๊อปแต่ยังไงเดียเป็นทรงดีกว่าผมเป็นผมดูทรงนะคือทรงแต่ที่ผมพอจะรู้นะอย่างคอนเวิร์ตเนี่ยอันว่าจะเป็นซอฟต์ดาวที่เขาเรียกกันในปี90เนี่ยถ้าของก๊อปหรือของสะพานพุทธสมัยก่อนที่เป็นก๊อปกันนะครับดาวคือตัว O เนี่ยดาวมันจะเล็กดาวมันจะตันมันจะเล็กคือช่องว่างมันจะเล็กครับผมแล้วมันเป็นที่บล็อกเลยมันเป็นที่บล็อกเลยเพราะฉะนั้นทุกคู่ที่ก๊อปมามันเป็นอย่างนี้หมดดาวมันจะเล็กดาวเล็กแต่ว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยโอ้มีป้ามีอามีน้ามาครบเล่นก๊อปเก่งจริงนะแล้วก็ส่วนอื่นมีตั้งไหนดูบ้างเชือกเกี่ยวไหมตาไก่เกี่ยวไหมตาไก่แล้วก็พื้นวิธีการดูพื้นก็ที่เขาเรียกว่าเลขอะไรมันจะมีเลขอะไรนะเลขปั๊ม994994ใช่ครับเกี่ยวไหมผมว่าบางคู่มันก็ไม่มีนะพี่ใช่ไหมบางคู่ก็ไม่มีบางคู่ก็991บางคู่ก็ไม่มีบางคู่อย่างเงี้ยไม่มีเลยใช่อันนี้คู่นี้ไม่มีอันนี้เป็น90แต่ไม่มีด้วยใช่แต่ไม่มีวิธีการดูง่ายๆนะครับตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะทำให้ดูยากใช่ครับพี่ดูยากนะครับถ้าดูที่ป้ายเนี่ยยากก็ให้มาดูที่เรื่องของตะเข็บ
โค้งจะเข็บครับพี่ตะเข็บโค้งจะเข็บถ้าของก๊อฟส่วนใหญ่แล้วที่ผมเห็นเนี่ยเขาจะเบี้ยวแล้วก็แคบครับใช่แคบมากใช่แคบมากแล้วก็อีกอันนึงก็คือวิธีการดูก็คืออย่างที่คุณหมายบอกก็คือทรงใช่ไอ้ที่มันหัวเชิดหัวทรงวิธีการดูยังไงหัวถ้า USA เนี่ยหัวมันจะต่ำๆหน่อยแบนๆใช่แบนๆอ๋อปลาดุกอ่ะใช่ใช่ถ้าของก๊อฟเนี่ยหัวมันจะเชิดอย่างเงี้ยใส่แล้วมันจะเชิดเป็นเรือเลยพี่ใช่ครับยิ้มก็ต่างกันพี่ยิ้มก็ต่างกันแล้วถ้าของแท้ก็จะเป็นแบบนี้เลยหนาใช่ครับหนาๆหน่อยหนาแล้วก็ไม่ค่อยเชิดใช่ครับไม่ค่อยเชิดตัวทรงก็รู้เลยครับแตกต่างกันเยอะเลยคือแค่ใส่มาปุ๊บเดินมองเราก็รู้แล้วว่านี่งานไทยใช่ครับดู100เมตรก็รู้แล้วพี่ใช่ครับผมนะก็คือวันนี้เราได้คร่าวๆคุณใหม่ช่วยแนะนำหน่อยถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจครับผมอยากจะซื้อครับผมอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับรองเท้า Converse Made in USA เนี่ยติดต่อที่ไหนอ่ะก็แฟนเพจก็ได้พี่เพจคือเสิร์ชไปว่า VTG50S-90S แล้วก็ช็อปครับเจอแน่นอน VTG ก็เจอเพจผมเพจแรกเลยเบอร์โทร086ครับ3938 304ครับโทรมาสอบถามก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องซื้อมาขอความรู้ก็ได้ครับนะไม่หวงไม่หวงไม่หวงครับมีอะไรแบ่งกันแล้วก็เห็นก็จะมีเป็นอัลบั้มของ Legend เลยใช่ครับแชร์ไปแล้วก็ไปเปิดศึกษาดูด้วยครับผมอย่างน้อยเวลาซื้อจะได้ไม่เจ็บใช่ ไม่งั้นเจ็บ เจ็บอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเทปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงแจ็คตัวนี้ทิ้งท้ายไว้ก่อนเจอกันเทปหน้าฉันและเพื่อนร่วมทางก็วางใจได้เลย Yes we alright โลโก้พี่มันซ้อนยากครับมาเดี๋ยวพี่จะสอนท่ายากในการนั่งถ้าเปรียบเทียบรถคัสตอมกับความรักก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่มีมันมั่งมีพังมั่งมีสมหวังมั่งบางทีก็อาจจะเจ็บปวดเพราะรถคัสตอมของเราเองก็ได้ครับว่ารถผมมันไม่สบายอะครับถ้าชอบสบายเชิญป้ายหน้าดีกว่าถ้านั่งรถเก่งแล้วไม่สบายก็ให้เขาตีไฟเลี้ยวซ้ายแล้วก็มาตอนท้ายรถผมได้นะครับบุญและทุนหัวมีผัวเป็นไบเกอร์